เองก็โดนเป่าที่หน้าฝนเม่งดีสิครับเสตำรวจจะได้ไม่สนใจเรื่องไอ้กั๊กไอ้กั๊กเนี่ยมันขี้ผงไม่คุยกับทหารนอกราชการอย่างมึงตำรวจนะเขาไม่อยากยุ่งกับเราอยู่แล้วถ้าเราไม่ไปเหยียบตีนเขาเข้าเรื่องมันชักจะไปกันใหญ่แล้วมีผงทะลักเข้ามาขายในเขตของเราชั่วโมงเนี่ยไม่มีเงินอะไรดีเข้ากับผงกับยาบ้าหรอกใครจะขายก็ได้แต่รอให้วัวตายก่อนหน่วยเหนือก็อยากให้เราเนี่ยเชือดไก่ให้ลิงดูสักรายนะใครแล้วคุณจะบอกผมอยากได้เบาะแสคนฆ่าลูกชายสสสุรศรีมึงรู้ไหมกูลูกใครโครงการมันแดกไม่ได้แล้วพี่ข้าไม่ใช่มารับจ้างฆ่าคนน่ะเรื่องสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนท่านมันเป็นตำรวจHa ha 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 ha